สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีการประชุมกลุ่ม G7 นะครับซึ่งได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวในการประชุมครั้งนี้เนี่ยครับโดยทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนั้นกล่าวปฏิเสธจะไม่เรียกรัสเซียว่าเป็นรัฐก่อการร้ายหรือรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งนี้เอ็มมานูเอลมาครงชี้แจงว่าฝรั่งเศสเห็นชอบและได้มีการดำเนินการตำหนิรัสเซียว่าก่ออาชญากรรมสงครามไปแล้วในกรณีเหตุสังหารพลเรือนยูเครนที่เมืองบูชาของกองกำลังรัสเซียนั้นเข้าไปปฏิบัติการพิเศษทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวรวมทั้งได้ให้การสนับสนุนเนี่ยครับการสืบสวนสอบสวนเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดนอกจากนี้ฝรั่งเศสได้ร่วมประกาศมาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียกรณีเปิดปฏิบัติการใช้กำลังทหารในยูเครนอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสไม่จำเป็นต้องใช้คำอธิบายหรือคำนิยามใดๆเพิ่มเติมในการตีตราหรือกล่าวหารัสเซียว่าเป็นรัฐก่อการร้ายสำหรับใช้ในการคว่ำบาตรหรือสร้างความเป็นธรรมสำหรับข้อหาอาชญากรรมสงครามการแถลงข่าวของเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำของยูเครนออกมากล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยกลายเป็นรัฐก่อการร้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใครก็ตามที่ซื้อน้ำมันของรัสเซียและยังติดต่อทำธุรกรรมกับธนาคารรัสเซียถือเป็นการสนับสนุนการให้เงินกับกลุ่มก่อการร้ายอย่างไรก็ตามเอ็มมานูเอลมาครงยืนยันว่านานาชาติจะปล่อยให้รัสเซียชนะสงครามยูเครนไม่ได้แล้วก็บอกด้วยว่าฝรั่งเศสนั้นจะสนับสนุนพันธมิตรในการคว่ำบาตรและสกัดรัสเซียไม่ให้มีชัยชนะในการสู้รบรวมทั้งจะสนับสนุนยูเครนตามความจำเป็นทั้งด้านเศรษฐกิจและการทหารต่อไปเพื่อยูเครนมีอำนาจต่อรองในการเปิดเจรจากับทางด้านรัสเซียในขณะที่เมื่อเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเอ็มมานูเอลมาครงปฏิเสธแรงกดดันของยูเครนที่ต้องการให้กล่าวหารัสเซียว่ากระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยกล่าวว่าข้อหานี้เป็นหน้าที่ของศาลโลกที่จะกำหนดไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองแต่อย่างใดนี่คือฝ่ายฝั่งของเอ็มมานูเอลมาครงนะครับผู้นำของฝรั่งเศสในขณะที่ฝากฝั่งของทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวจากที่การประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นได้ออกมากล่าวหาว่ารัสเซียนั้นเป็นรัฐก่อการร้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็ออกมาบอกแล้วว่าพวกเขาเนี่ยมีสิ่งที่จะจำเป็นหรือว่าดำเนินการเนี่ยกับจัดการกับยูเครนเนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเวลานี้สิ่งที่รัสเซียนั้นบอกนะครับว่าถ้าจะให้สถานการณ์นั้นมันยุติลงนั่นก็คือว่าทางด้านยูเครนจะต้องยอมวางอาวุธแล้วก็ทำตามข้อตกลงที่ทางด้านรัสเซียนั้นกำหนดเท่านั้นก็จะทำให้สถานการณ์ในยูเครนนั้นสงบลงนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสู้รบระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนซึ่งเวลานี้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วนะครับก็แน่นอนว่าความสูญเสียนั้นเกิดขึ้นกับทางยูเครนมากมายมหาศาลทางด้านรัสเซียก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันแต่ว่ายังคงน้อยกว่าทางด้านยูเครนนั่นเองครับ